ริกใส่เยอะๆบัวใส่พี่น้องนี่ก็ชูรสเอาปลาแดกใส่หัวใหญ่ลงไปยังพี่อันใดก็ได้ปลาแดกต้มอันนั้นแหละครับต้มหอมใส่หอมใส่แล้วก็หัวคาใส่มันสิได้หอมแบบขนาดเลยพี่น้องนี่ตำแก้วบักม่วงพี่น้องตำแก้วบักม่วงเพื่อสิกินกับกินนู่นที่ไปกลนมากนั่นแหละพี่น้องนี่นี่ปิดปีกออกปิดปีกออกจังสิกินกับตำบักม่วงเลยได้พี่น้องเบิ่งอันนี้คือสรุปผลงานพี่น้องนี่ได้มากหลายหลายของอยากมากลติดต่อมาได้เลยจ้าเด้อติดต่อมาเลยมากลในดอนใหญ่นี่พี่น้องร้อนกุ๊กเอาแกะเอาหอดอันขามันออกได้พี่น้องหน้าแท่งกกกรอบนะค่ะจ้ะเดี๋ยวสิกินกับว่ามันกกกรอบบ้านลุงพ่นเนี่ยค่ะดอนกกกรอบบ้านน้าแท่งดอนน้อยๆนี่ล่ะนี่ล่ะพี่น้องบ้านกกกรอบลุงพ่นเนี่ยค่ะมาจ้ะนี่ทีมงานมื้อนี้มากินข้าวปลาพี่น้องซอยดาวเป็นคั่วปลาจ้ะเสร็จแล้วตั้งยังล่ะน่ะผุนไฟใส่กับลังสีก้อยปลาพี่น้องว่าสีก้อยปลาใส่มดแดงสุ่มๆแล้วก็ตำแก้วบักม่วงกินกับกินโน่นที่ไปกลนมานี่แหละพี่น้องแล้วก็ต้มปลาเดี๋ยวพาไปเบิ่งต้มปลาจักบาทกันเด้อผุนพี่น้องผุนฟดดวงดวงอยู่ผุนผุนโอ้ซอยดาวก็ยังไงไปใส่คักแต่ซอยดาวไงทวนทวนลงไปมันเหมือนพี่น้องกองไฟกองมังไงเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องมาอยู่ทงอยู่ทามากินข้าวปลามื้อนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องกินข้าวทงมากลกินนู่นมากลกินนู่นอยู่ดอนนี่ล่ะกินข้าวทงกินข้าวทงข้าวทุ่งก็ไม่กินข้าวปลามื้อนี้กินข้าวทุ่งถ้วยยางโอ้ยหอดแก่ปีร้อนร้อนร้อนล่ำหวยย่างกินกินกินข้าวทุ่งล่ำหวยย่างบ่เฮาแม่นกินข้าวทุ่งล่ำหวยย่างหวยย่างบ้านนี่แหละพี่น้องนี่เดี๋ยวขอเวลาตำบักม่วงตำแก้วบักม่วงก่อนพี่น้องจะตำแบบนอกแค่สร้างขึ้นจะตำจะข้าวกันพี่น้องคนเขาบอกไม่เมียก็บอกใส่ระบอกขาวใส่ระบอกเกลียปลาขาวไปน้ำกันไปไปก้อยปลาพี่น้องสิไปเห็ดเห็นมันสุกอันนี้ละก้อยปลาก้อยปลาตอนนี้มันกำลังดิบอยู่บัดที่นี่สิไปเห็ดเห็นมันสุกได้บัดพี่น้องจ้ะทางบ้านเฮามีความเชื่อว่าปลาดิบนี่ถ้ามันถูกมดแดงนี่มันสิสุกนะพี่น้องเพราะว่ามดแดงนี่มันสมเนาะปลาขาวเนี่ยสิเป็นการปรุงอาหารแบบอีสานอีสานพี่น้องอีสานบ้านเฮาหากินน้ำทงน้ำทาบ่ได้ซื้อจักแนวดอกพี่น้องมามาเบิ่งวิธีการพี่น้องปลาขาวนี่เฮากับมาสับปลาขาวยังกันปลาตะปลาตะเพี้ยนเนาะปลาตะเพี้ยนปลาเมื่อจันเอาลองบุญกันนี่อ่ะลองบุญกันพี่บอลนี่อุ้ยบ่หน่อยล่างไหนมันสีบ่สุกนี่เด้ตัวเยอะเยอะมีหอดไข่บานพี่น้องฟาดหลายโพดบานโพด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 นี่พี่ว่าเฮ็ดโอ้จังได๋ล่ะบานจังได๋ล่ะบานพอบ่ซ้ํานี่พอๆๆเอาดิเนาะถ้าบ่พอมีฮะเฮ็ดจังได๋บ่คั่นเลยโอ้เอามือคั่นใส่กันเลย
พอเก็บอยู่กลางดงกลางป่าเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้คือวิธีก่อยปลาก่อยปลาตะเพียนปลาเงินเกียนพอปะเอาใส่อีกเลยเอาขึ้นมาใส่อีกเลยกันเพราะว่ามันก็ดีแล้วพอที่อัดเสียงพูดเสียงพูดหมดกันเลยครับปะไปเดือดเดือดเลยกันปะเราทอดที่เจ็บว่าหมดกัดทำนี่กัดใหญ่ๆหมดกัดเจ็บเลยนี่ก็เป็นวิธีอีสานพี่น้องแบบนี้ล่ะได้มาเฮาก็มีวิธีการปรุงแบบแต่ว่าจักสิมีพยาธิหรือบ่มีวะเฮาก็มีความเชื่อมันตายเนาะตายโบราณละผู้เฒ่าละผ้าชินมดแดงก็ตายแล้วมาที่นี่เฮาก็สิไปใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงใส่หยังแน่บัดกูเกี่ยวเป็นหัวเป็นหัวเฮาบ่แม่นบ่เกาคั่วหัวหอมต้องไปปั่นอีกรอบนึงแล้วก็ไม่ค่อยสิปรุงได้บ่ปั่นน้ําบอกบ่นี่ปั่นน้ําส้มบอกเนาะขั้นใส่มดแดงแล้วก็ปั้นน้ำออกพี่น้องปั้นจักรอบปั้นจักรอบกันจักรอบเดียวอันนี้ก็สอท่อเด้อพี่น้องเบิ่งกล้องแล้วยิ้มมือนี่สอท่อเป็นเชฟเชฟก้อยปลาปั้นออกรอบเดียวพ่อบ่ต้องปั้นอีกกระชายมาบ่มาบ่มากระแดงบ่แม่นจักน้อยเขาจะออกไปเขาออกมาเขากำลังฟาดดิสิแล้วใช่ป่ะมาแต่เพิ่นยังว่าเอื้อนไข่เด้อเพิ่นอยากกินก็อันนี้อาหารกินหากินยากพี่น้องต้องเอื้อนกันมากินหลายๆคนนี่เดืออยู่ครับออกให้เบิดเลยน้ำสมมันไปปรุงบัดนี้ซอยเอาผงพริกผงที่รสผู้ใดเป็นเชฟพริกป่นได้คือกันพริกข้าวคั่วชูรสปลาแดกใส่บ่ปลาแดกปลาแดกก็ใส่คือกันพี่น้องหอมแดงหอมชี่หอมต้นหอมชี่หอมนี่คือเฮาเอาหอมใส่หอมนี่คนเอาพริกใส่ก่อนเอาพริกใส่เยอะๆเอาแบบเผ็ดเลยบ่ธรรมดาเด้อจะเมนูแบบพริกพริกต้นไม้ได้เฮาแล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วใส่พี่น้องนี่ฉันว่าถือหมดแล้วแล้วก็ชูรสมาหอมนี่พอแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยพวงน้ำปลาปลาแดกมาใส่รวดปลาแดกมาปลาแดกขวดปลาแดกใส่หลายด้วยน้ำปลาน้ำสะโพกสวยน้ำปลาบ่ใส่หลายเพราะเขาใส่เกลือไปแล้วเนาะโอ้ถั่วซอสเอาปลาแดกใส่ถั่วใหญ่ลงไปยังพีอันใดก็ได้ปลาแดกต้มอันนั้นแหละต้มเนี่ยอ๋อสักก่อนอันนี้ก็ข้นมันข้นเนี่ยเหลือเด็กเลยป๋าข้นคนบักพริกข้าวคั่วแป้งนัวใส่คนแล้วก็ซีมมันเอาจะฝากซีมก่อนซีมสักก่อนมาซีมสอท่อมาซีมมาให้พวกใกล้ๆล่ะซีมมาซีมให้สอท่อมาซีมหาซีมเบิ่งแซ่บเป็นแซ่บปึ๊บหายละบ่หัวบ่คอใหญ่นี่แม้อู้ขาดหยังจางปลาใส่น้ำปลาคือปลาแดกน้ำปลาเนาะพ่อบ่พ่อแดกโอ้หอมซะเลยบัดพ่อละบ่พ่อละบ่บ่ซีมอีกบ่โอ้หอมใส่37บ่ใส่บ่เลยเฝ้ากันพ่อมันๆเนาะหอมใส่แล้วก็หัวคาใส่มันสิได้หอมแบบขนาดเลยทีนี้นี่หอมใส่ข้าวคั่วใส่แล้วก็คนซีมเบิ่งเนาะสูตรนี้มันสิผงมันผงสูตรผงที่นี่เรียกคือแบบสูตรผงอะไรนี่ชื่นแต่ถ่ายนี่นะครับนี่เซฟตุ่มปลาพี่เราเขาไม่ใช่หลานเลยต้อยซิมซิมไม่แน่ไหนนะเอาไปพุ่นอะไรทุกแล้ว
สุกอันน้ำหมดเหี่ยวใส่ไม่ได้สุกสุกงอนหมดแดงน้ำเอาไปคั่วก็ได้หน่อยเดี๋ยวเอาอันนี้ดีคั่วอะไรแห้งสมนี่เป็นไดแซ่บแล้วโอเคสุดยอดกระสีซ้ำนี่บ่แซ่บจังสิจังได๋ล่ะเนาะมันกับโหดโผล่แล้วเจ๊จ่วยสิถ้าบ่แซ่บก็ไปหาหมอเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นที่ว่าไปหาหมอกับอ่ะพ่อกันน่ะซอยดาวบ่ได้สงวนลิขสิทธิ์ที่2เลยเนาะเอาก้อนไตงอมๆอยู่หาเป็นคลาใหม่เด้อนักแสดงเอาใส่ห่อใส่ใบห่อแล้วเด้อผักติ่วมอนเนาะแล้วก็กินกับอันแก้วบักม่วงน้ำบ่แก้วบักม่วงสุดยอดแซ่บอันนี้จ้ะเอาน้ำเป็นใดบ้าจิตู